โอเคค่ะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาดูในส่วนของพาร์ทเคอเรนกันเป็นส่วนของข้อสอบฟังนะคะอันนี้ก็จะใช้เวลาประมาณ20นาทีเนาะก็จะแบ่งเป็นหลายๆส่วนเป็น3ส่วนเหมือนกันนะคะก็จะมีทั้งส่วนที่ฟัง2ครั้งแล้วก็ฟัง1ครั้งยากง่ายสลับกันไปบางอันก็คือให้ตอบช้อยเลยหรือบางอันก็ให้ตอบแค่ว่า richtig oder falsch นะคะก็คือถูกหรือผิดอ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาดูกันอันนี้คือพาร์ทแรกนะคะพาร์ทแรก tie i ตัวอย่างเนี่ยเขาบอกว่า what is richtig ก็คืออะไรถูกต้องเขาจะให้เราฟัง2ครั้งนะคะอย่างข้อ null อันนี้เป็นตัวอย่างเขาก็จะถามว่า welcher simmer nummer hat hen schneider คือเราต้องฟังแล้วก็ตอบว่า hen schneider เนี่ยอยู่ห้องไหนเนาะคำว่า welcher เนี่ยแปลว่าอันไหนเวลเชอร์อันไหนใช่ค่ะค่ะเลขไหนคำว่าเวลอะใช้คำว่าเวลเฉยๆเนี่ยมันคือแบบอันไหนพออันนี้เวลเชอร์ซิมเมอร์นูเมอร์ก็คือเหมือนเป็นห้องไหนเลขห้องไหนถูกไหมค่ะค่ะบางทีเราอาจจะเจอเป็นเวลเชอร์เวลแช่เวลเชดส์ได้หมดเลยขึ้นอยู่กับเพศข้างหลังหรือเวลเชนแต่มันก็ความหมายเดียวกันนะคะค่ะใช่ค่ะถ้าอย่างเวลเชอร์เนี่ยก็คือเป็นเพศหญิงหรือผู้ราวใช้กับเพศหญิงหรือผู้ราวนะคะถ้าเป็นเวลแช่ก็คือตามด้วยเพศชายนะคะถ้าเป็นเวลเชสก็คือตามด้วยเพศกลางนะคะส่วนเวลเชนเนี่ยก็คือเป็นเพศชายที่ทำหน้าที่เป็นกรรมอันนี้ใช่ค่ะอันนี้คือทำหน้าที่เป็นประธานมันไม่เหมือนกันถ้าเวลแช่เป็นเพศชายที่ทำหน้าที่เป็นประธานแต่ถ้าเวลเชนเป็นเพศชายที่ทำหน้าที่เป็นกรรมนี่จดไว้ครูก็จะทวนกราฟมาทีกไปให้เลยบ้างเนาะจะได้เหมือนทบทวนไปสักหน่อยเวลชื่อเวลแช่เวลเชสใช่ใช่ค่ะเรียบร้อยไหมคะค่ะเรียบร้อยค่ะโอเคค่ะต่อมาเราก็ต้องมานั่งฟังเนาะว่าเขาอยู่ห้องไหนก็มีทั้งซิมเมอร์สวายนะคะซิมเมอร์สวายฮุนเดิร์ดฟุนอุนเฟียซิชนะคะหรือว่าซิมเมอร์สวายฮุนเดิร์ดเฟียอุนฟุนซิชพวกเนี้ยมันจะชอบมากับตัวเลขแบบสลับกันให้เรางงๆนิดๆนะคะมันจะไม่ค่อยมาแบบที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดมันจะมาแบบเนี้ยใกล้เคียงกันเห็นไหมถ้าเราฟังตั้งสติไม่ดีมันก็สองตัวเนี้ยอาจจะสลับกันได้ดังนั้นเราก็ต้องฟังต้องมีหลักการฟังว่าโอเคภาษาเยอรมันนะเขาจะพูดตรงข้างหน้าก่อนนะสวายฮุนเดิร์ดนะแล้วก็ค่อยฟุนอุนเฟียสิเราต้องมองภาพย้อนค่ะนะคะสวายฮุนเดิร์ดเฟียอุนฟุนสิอย่างเงี้ยค่ะโอเคเนาะค่ะต่อมาอย่างข้อนี้โวโวเลนดีฟลอยดินเน่นดีพาร์ตี้มักเคิลก็คือเขาให้เราฟังแล้วก็ตอบว่าเพื่อนของคุณเนี่ยจัดงานปาร์ตี้ที่ไหนมีทั้งอิมการ์เช่นim house am see นะคะ garden ก็คือในสวน house ก็คือจัดที่บ้านเลยนะคะหรือว่า am see ก็คือที่ทะเลสาบตามภาพอันนี้แล้วก็อย่างน้อยก็ยังพอดูภาพได้แต่ว่าก็ต้องฟังนะคะโอเคค่ะต่อมา one wollen see six treffenต้องการไปเจอกันตอนกี่โมงอันนี้คำว่า six treffen นะคะแปลว่าพบกันใช่ค่ะแปลว่าพบก็ส่วนใหญ่เวลาก็จะมีพูดทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการไหนลองแบบไม่เป็นทางการสิไหนลองบอกครูสิว่าถ้าพูดไม่เป็นทางการอ่านว่าไงมั่งอันแรกนะค่ะอันนี้ก็จะอ่านเป็นอัมฮับฮับอักอัวค่ะอ่านว่าอุมเนาะอ๋อค่ะอุมน้อยเซนอุมน้อยเซนไตรเซนไตมินูเทนเอามาแต่ก่อนอันนี้เอาแบบไหนเอาแบบทางการหรือไม่ทางการนะถ้าเอาไม่ทางการก็ได้ค่ะครูลองดูค่ะเพราะว่าหนูก็นานแล้วค่ะเอาสองแบบเดี๋ยวเอาทีละแบบอ่ะอันนี้เอาแบบไม่ทางการก่อนก็ได้ค่ะ
ถ้าไม่ทางการพูดว่าไงนะอุมฮาบอักอัวค่ะอุมฮาบอักถูกต้องนะคะก็คือทุ่มครึ่งค่ะอ่ะต่อมาเอาแบบไม่ทางการทั้งหมดก่อนไม่ทางการทั้งหมดนะคะใช่อันนี้อุมฮาบหน่อยอัวค่ะอุมฮาบหน่อยโอเคอุมฮาบหน่อยโอเคเซหน่อยอัวค่ะหน่อยอัวหน่อยอัวคือสามทุ่มโอเคค่ะถูกต้องต่อมาล่ะถ้าสมมติจะบอกแบบทางการแล้วค่ะทางการอุมนอยเซนอัวไตรซิกค่ะนอยเซนอัวไตรซิกถูกต้องค่ะอุมสวายซิกอุมสวายซิกอัวไตรซิกค่ะอุมสวานซิกอัวไตรซิกสวานซิกอัวไตรซิกค่ะพอสิไออุนสวานซิกอัวค่ะไออันนี้เหรอคะไออุนสวรรค์ซิกค่ะ21ก็ได้นะคะไออุนสวรรค์ซิกอัวหรือว่า3ทุ่มก็ได้แต่เราก็เวลาเป็นทางการเราชอบเป็นแบบเหมือนเป็นเลขหลัก24ชั่วโมงค่ะโอเคค่ะทางงานต่อมานี่ค่ะค่ะอันนี้โวชเตย์ให้อันเมื่อกี้จบแล้วเราก็แค่ฟังตัวเลขให้มันถูกต้องนะไม่ว่าจะเขาจะพูดมาเป็นแบบทางการหรือไม่ทางการค่ะนะคะต่อมาข้อ3 wo stehen taxis taxi จอดมันอยู่ที่ไหนมันอยู่ที่ไหนเราก็ต้องไปฟังอันแรกเขาบอกว่า under ecke rex ecke แปลว่าหัวมุมอ่ะค่ะ rex ก็คือด้านขวาะนะคะข้อ b die Straße gerade aus ก็คือตรงไปตามถนนไปเรื่อย gerade aus ว่าตรงไปเรื่อยๆ Straße ก็คือถนนต่อมา gerade aus und links gerade aus ก็คือตรงไปเรื่อยๆนี่แหละ links ก็คือซ้ายแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอเคไหมคะค่ะเสร็จแล้วต่อมาต่อมาข้อ4 วินลังเนอร์ดาวเวอร์ดีซัมเมอร์คอร์สก็คือซัมเมอร์คอร์สคอสฤดูร้อนนะคะกินระยะเวลายาวนานเท่าไหร่วินลังเนอร์คือยาวนานเท่าไหร่ดาวเวอร์คือแบบใช้เวลาดีซัมเมอร์คอร์สก็คือคอสช่วงฤดูร้อนนะคะเราก็ต้องมาดูตามภาพอันแรก2สัปดาห์สวายวอล์คเกิลไดรฟ์วอล์คเกิล3สัปดาห์อุนเฟียวอล์คเกิลก็คือ4สัปดาห์คอร์สพันอันนี้ก็คือแผนการแบบแผนของคอร์สเรียนนะคะว่ามีแผนยังไงอันไหนไม่ทันบอกนะคะทันค่ะโอเคค่ะต่อมาวาโซโยฮันนามิดปริงเกนโยฮันนาควรจะนำอะไรไปด้วย Mitbringen นี่ก็คือเป็นแวบแยกได้นะคะนำไปด้วยมีอะไรบ้างมีซาลัดใช่ไหมก็ซาลัดเลยมีซาฟซาฟก็คือน้ำผลไม้ค่ะนะคะคาร์เทนคาร์เทนก็คือแบบการ์ดอะแบบไพ่หรือการ์ดอย่างเงี้ยค่ะนะคะถ้าเราจะบอกให้เขาเอาอะไรมาด้วยก็คือคันดู mit orangsap ถ้ามีพวกเคิร์นเน่นอะไรพวกนี้หรือเคิร์นเทนเว็บแท้ต้องอยู่ท้ายเลยค่ะอ๋อ mit bringen ท้ายเลยไหนอยากลองเรียงใหม่สิคะคันซีคันดูorangsap mit bringenCan't do orangen saf mit bringen ได้ค่ะแต่ว่าถ้าเราไปสอบเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ C เพราะว่าบางทีเราไม่ได้รู้จักกับคนที่ไปสอบใช่ไหมเราก็ควรจะแบบถามแบบเหมือนแบบเป็นทางการยังไม่ได้สนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะลองถามเป็น C ดูค่ะ
können Sie Orangensaft mitbringen? Können Sie Orangensaft mitbringen? ฟังค่ะโอเคอันนี้ครบเนาะต่อมาข้อ6นะคะ One is Falcon aus dem Urlaub zurück อันนี้ก็คือ Falcon เนี่ยจะกลับมาจากอัวเล้าป่ะคะเมื่อไหร่ One ก็คือเมื่อไหร่นะคะตรงชื่อ One เขาก็จะมี am am ก็คือแบบเป็น one put am Freitag วันศุกร์นะคะ am Montagวันจันทร์อัมก็คือเหมือนออนอะออนมันเดย์ออนทิวสเดย์อย่างเงี้ยค่ะเป็นแพทโพซิซิโอนที่เอาไว้ใช้นำหน้าคือต้องมีค่ะนะคะต่อมาคราวนี้มาไทยสวายส่วนที่สองอันนี้ให้ฟังแค่ครั้งเดียวหนึ่งครั้งให้ฟังว่าริสติกโอเดอร์ฟาวช์นะคะก็คือถูกหรือผิดยกตัวอย่างเช่นอันแรกเขาบอกว่า Frau Gundrach so so information in Halle say comment นะคะ Frau Gundrach เนี่ยควรที่จะไปตรงเคาน์เตอร์ใน Hall say นะคะจริงหรือเปล่า so คือควรค่ะก็คือมาจาก so เล่นไอ้พวก modal verb อย่างเงี้ยอย่างที่ครูเคยบอกไปว่า verb แท้จะอยู่ท้ายเสมอเห็นไหมค่ะอันนี้เราก็ต้องไปฟังว่ามัน Restrict or the False นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราดูคำศัพท์ข้อ7 Nummer 7เขาบอกว่า Defragator Solen den Bus nehmen Fragator เหมือนเป็นแบบผู้โดยสารนะแขกอะ Gaster มันคือแขกใช่ไหมคะ Far ก็คือเหมือนการเดินทางอย่างเงี้ยค่ะค่ะก็คือควรจะขึ้นรถบัสนะคะ Fragator จริงไหมใช่ค่ะต่อมาข้อ8 Die Kunden sollen in den zweiten Stock kommen คุณเด่นก็คือลูกค้านะคะควรที่จะมาที่ไหนที่ชั้น2 zweiten Stock ต่อมานะคะ Die Leute sollen zu Hause bleiben คนเนี่ยควรที่จะอยู่ที่บ้าน bleiben แปลว่าอยู่อยู่ไหนเราก็ใช้ซูเฮาเซอร์อยู่บ้านต่อมาค่ะ Die Fahrgäste nach Innsbruck sollen mit dem ICE นะคะ ICE ก็คือเป็นรถไฟเร็วของเยอรมันนะคะรถด่วนด่วนมากสายDrei Vier Sechs Fahren นะคะก็คือเขาบอกว่าผู้โดยสารที่จะเดินทางไปยัง Innsbruck คือเมืองหนึ่งในเออร์สเทอร์ไรส์หรือออสเตรียค่ะต้องขึ้นรถไฟอันนี้ ECA สายนะคะ346ก็ต้องไปฟังว่าจริงหรือเปล่ามันจะเป็นโทนๆเนี้ยมันจะเกี่ยวกับแบบการฟังในแบบที่สาธารณะขึ้นรถไฟคือเขาอยากรู้ว่าแบบเราไปอยู่นู่นแล้วเราจะฟังออกไหมค่ะผ่านนะคะผ่านค่ะต่อมาไทยไดรส่วนที่3นะคะอันนี้ก็คือให้ฟัง2ครั้งเหมือนกันเขาก็มีถามว่า one will Greta das formula holen ก็คือ Greta เนี่ยต้องไปรับแบบฟอร์มเนี่ยเมื่อไหร่นะคะ will ตัวนี้ก็คือมาจาก wollen ที่แปลว่าปรารถนาอยากจะformula das นะคะแบบฟอร์ม holen ก็คือเหมือนหิ้วอ่ะหรือไปรับอ่ะเหมือน take อย่างเงี้ยเหรอคะใช่ค่ะก็มี heute abend morgen แล้วก็ montag morgen เหมือน hold holen ยังไงคะ hold คือหิ้วไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะไปเอาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยจะไปรับ12นะคะ Was möchte heißt Siki treffen wo möchte heißt Siki treffen จะไปเจอคนนี้ที่ไหน
คำถามมันเป็นที่ไหนเนาะคำตอบก็ต้องตอบที่ไหนทุกอันเป็นที่ไหนหมดเลยอัมบานโฮมสถานีรถไฟใช่ไหมคะอิมอิตาเลียนนิชเช่นรีสอร์ทก็คือร้านอาหารอิตาลีนะคะแล้วก็อิมรีสอร์ทสวีเบลนี่ก็เป็นอาหารแบบร้านอาหารสวีเบลเป็นชื่อร้านอาหารอันนี้ก็ต้องฟังตอนเขาคุยกันเนาะค่ะค่ะอันนี้เทฟเฟนแปลว่าพบต่อมาข้อ13ลองเข้าไปฟังอะค่ะครูเป็นไงบ้างที่เป็นตัวอย่างค่ะบางอันมันก็แบบยาวมากเลยค่ะที่เขาพูดใช่ไหมคะใช่ค่ะหนูเข้าไปฟังมันเป็นของกูรูอะค่ะค่ะแล้วเขาใช่ค่ะของกูรูแล้วบางอันนะคะมันเป็น RI ทั้งหมดนะคะแต่บางอันมันก็ฟังง่ายๆบางอันก็แบบเขาพูดยาวมากเลยค่ะแล้วจับใจความไม่ทันนะคะแล้วหนูต้องมาเปลี่ยนเป็นแบบฟังช้าๆค่ะอืมใช่ค่ะมันฟังไม่ทันค่ะฟังไม่รู้เรื่องมันน่าจะสลับแล้วเราก็ไปเจอพาร์ทที่มันยาวแล้วเพราะว่าอันเนี้ยมันก็จะมีทั้งพาร์ทที่ยาวแล้วก็สั้นแรกๆอาจจะสั้นแล้วมันก็จะไล่มาไต่ระดับขึ้นไปเหมือนที่เราชินหูก่อนถ้ายาวอ่ะก็คือต้องฟังใจความเหมือนแบบเราต้องฟังให้เหมือนกับแบบฟังแบบธรรมชาติอ่ะคือไม่ได้ฟังแค่คีย์เวิร์ดอะไรเงี้ยค่ะฟังต้องแบบเข้าใจจริงๆเหมือนแบบฟังภาพรวมเพราะไม่งั้นมันจะชอบหลอกค่ะแล้วหนูสังเกตดูเวลาเขาถามเราอย่างเงี้ยค่ะส่วนมากที่มันมีในคำตอบค่ะมันมักจะเป็นแบบเหมือนประมาณว่าแต่ฉันไปไม่ได้อย่างเงี้ยค่ะอย่างเขาคุยกันเขาบอกว่าฉันจะไปพบเธอวันจันทร์วันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฉันไปไม่ได้ฉันจะไปอีกวันนึงอย่างเงี้ยค่ะที่สังเกตดูค่ะใช่ใช่ใช่แล้วเราก็เหมือนจะฟังในรอบแรกไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะตอนแรกก็ตอบครั้งแรกอะค่ะแต่พอไปดูอ้าวมันผิดก็มาฟังใหม่อีกคือถ้าเรารู้แนวมันจะหลอกอย่างเงี้ยเราก็จะระวังได้ใช่ค่ะใช่ไหมพอไปเจอไอ้ยาวๆโอ้มึนมากเลยค่ะเข้าใจต้องฟังทั้งวันเลยดีแล้วก็ฟังให้มันชินหูว่าแบบดีที่สุดคือแบบฟังปุ๊บแล้วเห็นภาพว่ามันคือคำไหนอันนี้แปลว่าเราฟังได้อย่างกระจ่างแจ้งจริงๆฟังปุ๊บแล้วรู้แล้วอ๋อคำนี้อย่างเงี้ยแต่อันนี้หนูยังไม่ค่อยรู้ค่ะเพราะว่ายังคำศัพท์หนูยังไม่ค่อยได้เท่าไหร่ค่ะยังไม่ค่อยอ่ะโอเคก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อย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 ไปก็ยังมีเวลาอยู่แบบว่าคงสุดท้ายสู้ๆนะเราก็ติวเข้มกันนะคะมาข้อ14วัตโซมันซาเกนคุณควรจะพูดอะไรไม่ใช่คุณหรอกคนเนี่ยควรจะพูดอะไรวัตโซมันซาเกนควรจะบอกอะไรที่เขาคุยกันอยู่หรืออะไรอย่างเงี้ยก็มี the addresser ใช่ไหมคะ the email addresser เป็นอีเมลเนาะแล้วก็ the telephone number เบอร์โทรศัพท์ก็จะฟังจับใจความดูเดี๋ยวอันนี้ต้องไปฟังดูก็ได้ค่ะว่าเป็นยังไงค่ะนะคะต่อมา we come Herr Müller in Büro Herr Müller เนี่ยมาออฟฟิศยังไงถ้าเป็น we ก็คือมาอย่างไร we come Herr Müller in Büro we มันคืออย่างไรมีแต่ปาราดมีแต่Straßenbahn ใช่ไหมคะใช่ค่ะ Mit dem Auto ก็คือมีทั้งมาด้วยจักรยานใช่ไหมคะมาด้วย S-Bahn Straßenbahn ก็คือ S-Bahn รถตามนะคะเวลาที่เราไปด้วยอะไรยานพาหนะเราจะใส่ Mitและหลังมิดเนี่ยก็จะเป็นดาทีฟใช่ค่ะใช้ใช้กับดาทีฟเดินทางใช้ดาทีฟเสมอต้องเป็นเสมอไหมคะใช้กับการเดินทางถ้าถามว่าใครใช้กับการเดินทางเสมอไหมเนี่ยไม่ใช่นะมิดเนี่ยใช้ได้หลายความหมายใช่แต่หมายถึงว่าถ้าเราเดินทางไปโดยอะไรอ่ะถ้าเราจะพูดกับเขาว่าเราเดินทางไปโดยแบบนี้แบบนั้นเนี่ยเราถึงจะใช้มิดโดยใช่แต่ว่าตัวมิดเองเนี่ยใช้เนี่ยหลายบริบทมากค่ะค่ะดังนั้นเป็นเหมือนคำเชื่อมอย่างเงี้ยหรอคะครูใช่คล้ายๆอารมณ์แบบกลับอ่ะกลับอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันจะมีแค่ว่าสิ่งที่สำคัญนะคะที่บอกเมื่อกี้ก็คือว่าคำว่ามิดเนี่ยมันจะใช้กับดาทีฟเสมอนั่นก็แปลว่าข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นพวก
ไอเน่มเดมไอแน่หรือว่าแดนึกถึงดาทิปออกไหมเดี๋ยวครูเขียนให้อ๋อถ้าก็แดเดนเดนอย่างเงี้ยเหรอคะใช่เพราะนั้นแหละหรือว่าไอเน่มไอแน่มันยังมีพวกไอเน่มไอแน่อะไรด้วยนะจำเซตนั้นได้อยู่ใช่ไหมคะพอได้อยู่ได้แดเดมเดมเนี่ยไม่ได้เดี๋ยวต้องไปเปิดดูอีกรอบอ่ะโอเคก็เขียนให้คร่าวๆไว้อย่างนี้เนาะมีเดมมีแดมีเดนนะคะหรือว่ามีไอเนมไอแน่ส่วนเดนอ่ะไม่มีเพราะว่าส่วนพหูพจน์อ่ะไม่มีเพราะว่าไอแน่พวกนี้มันเป็นเอกพจน์อ่ะเนี่ยเอาไว้อย่างนี้ส่วนเดนมันก็คำนามจะต้องลงท้ายด้วย n อีกตัวหนึ่งรูปพหูพจน์ของดาทีฟจะต้องเติม n ไว้ที่ท้ายคำศัพท์เป็นกฎของเขาต้องเติมอะไรนะคะอยู่ที่ท้ายคำศัพท์ต้องเติม n ใช่ค่ะเช่นสมมติว่าตอนแรกเราบอกว่าเพื่อนๆใช่ไหมเพื่อนคนเดียวอ่ะคือฟลอยสมมติว่าเพื่อนหลายคนเนี่ยฟลอยเดอร์อันนี้คือรูปพหูพจน์แหละแต่ว่าถ้าเป็นดาทีฟอ่ะพอเราพูดมิดเดนปุ๊บตรงเนี้ยจากฟลอยเดอร์เฉยๆใช้ไม่ได้ต้องใช้เป็นฟลอยเดนฟลอยเดนใช่พอมีเดนแล้วมันต้องเติม n เข้ามาด้วยเสมอค่ะโอเคไหมแล้วค่ะเข้าใจนะคะค่ะโอเคถ้างั้นก็อันนี้ก็เป็นเฮอเรนเดี๋ยวลองไปฟังมาดูแล้วดูว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวรอบหน้าเราติวอีกฉบับหนึ่งมันก็จะได้ครบเป็นอันๆไปเลยค่ะนะคะเดี๋ยวเราลองมาดูคำถามที่ใช้ได้กับการพูดอันนี้กังวลเรื่องนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะจริงๆกังวลหมดเลยคือกวนยังไม่ออกหมดเลยใช่ค่ะ อย่างอ่านนะคะอย่างพวกโพสการ์ดหรือว่าจดหมายเงี้ยค่ะมันยังพอเดาๆได้บ้างค่ะเพราะว่ามันมีเขาให้เราอ่านใช่ไหมคะแต่พูดเนี่ยค่ะกลัวตกใจแล้วพูดแบบไม่ถูกเข้าใจไปไม่ถูกลองมาดูอันนี้เอาแบบรวมๆก่อนละกันเนาะภาพกว้างๆคำถามที่ใช้บ่อยๆยังไม่ถึงขนาดลงเทม่าเราดูแบบกว้างๆก่อนว่าเราอะแดปต์อะไรได้บ้างคำถามที่ใช้ในการสอบพูดเอาใหม่เขียนไม่สวยคำถามที่มักใช้ในการสอบพูดค่ะโอเคเอาเท่าที่นึกออกก่อนเอาเท่าที่ตัวนิชานึกออกก่อนลองฟังตรงนี้ชากับเราจะครูจะแบบแต่ช่วยเสริมแต่ช่วยเสริม เอาอันที่รู้สึกว่าเราจำอันเนี้ยได้เพราะว่าครูไม่อยากยัดของครูลงไปก่อนถ้าสมมติว่าของที่นิชาฟังอยู่แล้วจำได้อ่ะครูก็จะให้ขีใช้อันนั้นแล้วครูก็มาช่วยปรับให้ค่ะก็ถ้าประโยคขอร้องก็เคนินซีค่ะเคนินซีเมียบิทเธอร์can you see me me bitter เดี๋ยวนะอันนี้ไม่ใช่เอาทีละอันก่อนไม่ได้เอาทีละข้อสอบก่อนข้อสอบพูดเนี่ยมันมี3ส่วนใช่ไหมคะค่ะเอาอย่างนี้กันเนาะส่วนที่1เนี่ยมันคือแนะนำตัวซึ่งแนะนำตัวเราเตรียมไปแล้วเนาะทำได้แหละแนะนำตัวคือว่าอันที่2คือตั้งคำถามตั้งคำถามแล้วก็ตอบคำถามแนะนำตัวอันที่3เป็นขอร้องแบบสุภาพแต่ละอันอะมันไม่เหมือนกันใช้ฟังก์ชันไม่เหมือนกันการเตรียมตัวก็ไม่เหมือนกันคำถามคืออันนี้เราทำได้อยู่แล้วแหละแนะนำตัวค่ะทีนี้จะเอาพาร์ท1หรือพาร์ท3เอาพาร์ท2หรือพาร์ท3เอาพาร์ท2ก่อนก็ได้ค่ะครูตั้งแล้วตอบคำถามใช่ไหมดังนั้นมันต้องไม่ใช่พวกคอนเทนต์มันจะเป็นอารมณ์แบบที่เราทำกันนะคุณชอบกิน
วายไหมอย่างเงี้ยคุณเล่นกีฬาวันเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าแบบเนี้ยค่ะค่ะมันต้องเป็นโทนนั้นเพราะว่ามันต้องตั้งคำถามแบบถามตอบเอาวันนี้ก่อนนะค่ะwas merchant seagan was merchant seagan woken in da อันแรกคือ was merchant sea ใช่ไหมคะค่ะ was merchant seagan อะไรอีก was merchant seagan แล้วก็ครูจะช่วยบอกว่ามันโอเคไหมอย่างหรือยังไงหรือว่าต้องปรับเป็นอะไรได้Where is Kang? Where เหรอคะแปลว่าใคร Where ค่ะ Where is Kang? ใครป่วยอะไรนะคะ Where is Kang? อ๋อต้องเป็น Where ใช่ไหมคะ Where แปลว่าใครค่ะ Where is Kang? What essence again? What essence again? ค่ะไม่ออกค่ะคิดไม่ออกค่ะประมาณนี้เนาะทีนี้ลองให้ดูนะการที่เราจะเตรียมประโยคคำถามเข้าไปได้ค่ะมันต้องมีพื้นที่เว้นให้กับคำศัพท์ถ้าสมมติว่าแบบนิชาเตรียมมาอย่างนี้เลยอ่ะถามหน่อยว่าใช้กับคำศัพท์อะไรหรอมันเต็มประโยคมันเต็มอยู่แล้วอ่ะมีอันนี้ที่พอได้ถ้าได้คำว่าครั้งเนี่ยเนี่ยได้ได้แค่ได้คำว่าครั้งได้อาจจะไม่ใช่ why is ครั้งก็ได้อาจจะเป็น where is มีอะไรจะมั่งถ้าไม่ใช่ why is ครั้งwhere is diner sweater แต่เราไม่ค่อยใช้ได้เนาะเวลาที่อยู่ในนั้นเราก็จะใช้เป็น ear แบบสุภาพเนาะ earless sweater ได้แปลว่าถ้าเราได้คำศัพท์คำว่า sweater เราตอบอย่างนี้ได้ค่ะได้อะไรอีกใคร where is earer lialin ใครคือครูของคุณอันนี้ได้เรื่องอาชีพเดี๋ยวนะคะดูกำลังค่ะดิชูโรงเรียนนะคะมันชูเลอร์ชูเลอร์เดี๋ยวก็ชูเลอร์รองเท้าใครคือรองเท้าไม่ได้นะคะชูเลอร์รองเท้าชูเลอร์ชูเลอร์โรงเรียนแดชูเลอร์นะคะชูเลอร์แดชูเลอร์ใช่ไหมคะแดชูเลอร์ดีชูเลอร์ดีชูเลอร์ใช้กับแวร์ไม่ได้อันนี้มันไทยWhere is Yellow Mutter แปลว่าสับเซตเนี้ยจะใช้ได้กับพวกตระกูล family ใช่ไหมค่ะครอบครัวแล้วก็ Behoof พวกชื่ออาชีพต่างๆ Behoof อาชีพต่างๆถูกไหมว่าใครคือมันก็มีใครคือพี่น้องของคุณใครคือแบบคำศัพท์ญาติพี่น้องหรือไม่ก็ใครคือครูใครคือหมอใครคือช่างอย่างเงี้ยมันก็จะอยู่ในคำศัพท์เซตนี้ก็จะจำกัดอยู่ในเรื่องของครอบครัวในเทมาฟามิเลียอุ้นเทมาเบคูฟอาชีพถ้าเราจะถามว่าใครเป็นหมอผู้หญิงนี่ก็ได้ใช่ไหมคะก็เป็น where is Ere Astin ใช่อาจจะถามว่า where is Astin เลยก็ได้ก็คือใครคือหมอถ้า ear ก็คือของคุณก็จะมีความต่างใช่ค่ะแล้วก็ where is sweater kanken house พยาบาลนะคะหนูจำไม่ได้จำ kanken sweater kanken sweater ถูกต้องโอเคคำถามพวกนี้ใช้กับคนได้แต่จะใช้กับกลุ่มอื่นได้ยากหน่อยแต่อย่างคำถามที่ขึ้นด้วย was เนี่ยแทบจะใช้ไม่ได้เลย was essence again คุณชอบกินอะไรเต็มที่นะครูคิดว่าใช้ในหมด essence ได้แต่ถ้าใช้ essence แล้วค่ะแล้วใช้คำว่ามันอยู่ในเทมา essence อันนี้เราก็จะถามได้ว่า
โอเควาสเอเซนซีแกนเนี่ยตอบได้แต่ถ้าเกิดมันเป็นแบบอยู่ในเทมาเอเซนแต่ให้คำศัพท์คำว่าขนมปังมาอย่างเงี้ยมันก็ถามแบบนี้ไม่ได้แล้วนะค่ะค่ะดังนั้นคำถามที่เลือกมาเนี่ยมันจะยังใช้ได้ไม่ค่อยกว้างคำที่มีวาสทั้งหลายเนี่ยจะยิ่งบีบให้คำตอบแคบลงนะคะการจะตั้งคำถามที่แบบมันอันนี้จดไว้ก่อนก็ได้นะคะค่ะเดี๋ยวครูจะไปต่อแหละว่าด้วยตัวสีแก เรียบร้อยไหมคะเรียบร้อยค่ะอ่ะโอเคค่ะอันเนี้ยมันยังเรายังไปแบบปรับแต่งได้ลำบากถ้าเรามีคำว่า was อะไรอย่างเงี้ยอยู่ข้างหน้านะคะวิธีการที่จะทำให้มันแบบปรับแต่งได้ง่ายขึ้นนะคะเราควรจะทำเป็นอย่างเช่นอ่ะเอาประโยคที่ในเทมาเอเซนเลยนะถ้าในเทมาเอเซนนิยมสุด was is ear หรือ earerอะไรคือจุดๆของคุณอาจจะเป็นอะไรคืออาหารโปรดของคุณอย่างเงี้ยมันไม่ควรจะแบบเว้นคำว่ามันควรจะต้องเรียกว่ามันควรจะเว้นคำศัพท์ข้างหลังเอาไว้อะค่ะแล้วคำศัพท์ตรงเนี้ยเปลี่ยนไปตามคำศัพท์ที่เราจับฉลากได้ที่เราจับได้เราจะไม่มาเป็นแบบประโยคเต็มๆอันนี้จดไว้ได้นะคะ was is ear หรือว่า was is earerอะไรคือจุดๆของคุณนะได้ตั้งหลายคำศัพท์แน่ถูกไหม What is ear What is ear หรืออะไรของคุณ What is ear อะไรคือกีฬาที่ชอบของคุณเห็นไหมได้หลายเทมาเลยนะ อะไรคืออาหารที่ชอบของคุณอ่ะลองแต่งประโยคมาให้ครูสักอันสองอันก็ได้ค่ะกีฬาโปรดของคุณได้หมดเลย What is ear sport can sport rippling sport โปรดปราณที่คำว่า rippling yeah rippling sport โอเค what is ear rippling sport ใช่what is ear rippling essence ได้ใช่ไหมคะ what is ear rippling trinket get trinket drinker get trinket get trinket get trinket แปลว่าเครื่องดื่มค่ะWhat is your living get drink? Get drink. Get drink. เอา get drink ก็ได้ค่ะ get drink. Get drink. แบบนั้นนะคะได้เนาะจดไว้ก่อนก็ได้ค่ะคำนี้มันสามารถปรับได้หลายเทมาเลยแค่เราเอาคำศัพท์อะค่ะเติมลงไปก็จะรอดแหละข้างหน้าเนี่ยจะเป็นแบบเอียหรือไม่เป็นก็ได้นะคะแต่กูว่าเป็นมันก็ดีอย่าง get trinker เนี่ยเป็นรูปพหูพจน์เราอาจจะปรับได้หรือถ้าเราไม่อยากปรับเราก็ใส่ get trink เฉยๆนะคือถ้าเราจะใช้ is เราก็ใช้ get trink ก็จะเป็น lifting get trink ใช่ไหมคะแต่ถ้าเกิดเราอยากใช้ get trinker เป็นรูปพหูพจน์ตัวเนี้ยเราก็ต้องเปลี่ยนจาก is เป็น sinแล้วก็ใช้เป็น earer ก็คือ lifting get drink คือแปลว่าจะมีหลายอันมากกว่าหนึ่งใช่ค่ะ what is earer แล้วถ้าจะถามว่าคุณชอบทำอะไรกับครอบครัวของคุณล่ะคะครูเราแปลว่าเราได้คำศัพท์คำว่าอะไรสมมุติเราได้คำว่าสมมุติเราได้เทมาวันหยุดอะค่ะ work and end าแล้วมันขึ้นว่า family อย่างเงี้ยค่ะโอเคเราก็จะตั้งคำถามว่าแบบ was Mackenzie I'm work and ender เขาเรื่อง work and ender มาแล้วก็ต้องดึง work and ender เนี่ยให้เป็นคำบอกเวลาI'm walking in the meet
เอียแร่ฟามิเลียมิดเอียร์เอียร์เอียร์แร่ฟามิเลียเอียร์แร่เอียร์แร่ฟามิเลียฟามิเลียค่ะฟามิเลียค่ะอ่ะโอเคเนาะดังนั้นตรงเนี้ยถ้าไหนก็ตามที่ได้คำเป็นวันนะอันนี้เรามี am ender ใช่ไหมคะบางทีเราอาจจะแบบได้เป็นวันอื่นบางทีได้เป็นมูลฉากเราก็ปรับใช้ was Mackenzie am มูลฉาก mid year และ familia ก็ใช้ปรับมาเป็นอันนี้เลยก็ได้เนี่ยทุกอันที่เป็นวันน่ะมูลฉาก dins ฉากอะไรก็ว่าไปก็ปรับเป็นคำว่า am แทนค่ะได้เนาะเห็นไหมมันก็จะ adapt ส่วนเนี้ยได้ส่วนของคำบอกเวลาถ้าเกิดไม่ใช่เพื่อนเอ้ยไม่ใช่ครอบครัวเป็นเพื่อนแทนfamilia ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็น freud ได้ freuden ได้แต่ว่าถ้าเป็น freuden ตรงนี้ก็ต้องเป็น ehren เนาะอันนี้ก็จะมีการผัดอีกใช่เพราะเป็น dative หลัง mid ตรงนี้ต้องเป็น dative พอหนูจำได้ที่ครูบอกถ้ามันเป็นตัว n นะต้องเปลี่ยนเป็น n เหมือนกันใช่หรือแม้กระทั่งถ้าสมมติว่าบอกว่าเป็นสามีก็ต้องเป็น mid ehren มันOh, ใช่ภรรยาก็เป็นเอียแร่เฝ้าก็ขึ้นของเราได้คำศัพท์อะไรเนี่ยเรามาปรับจากตรงเนี้ยค่ะค่ะอันนี้จดไปก่อนก็ได้ค่ะจดยังไงก็ได้ถ้าตัวเองเข้าใจเพราะมันเป็นวิธีที่แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่ะหนูก็จะจำเนี่ยค่ะไอ้เพื่อนเนี่ยค่ะที่กูบอกมานี่แหละอย่าเล่นนี่แหละอย่าเล่นเล่นเล่นเนี่ยค่ะอย่าเล่นมันอย่าเล่นอย่าเล่นฟอนค่ะอย่าเล่นฟอนเดนอย่าเล่นมันอย่าเล่นฟอนโอเคไหมคะโอเคแล้วค่ะตอบแล้วนะอ่ะมีคำถามอะไรอีกที่รู้สึกว่าอยากใช้เอาอยากให้เกิดจากคิดตัวเองก่อนแล้วครูมาช่วยผักเพราะว่าถ้าไอ้ท่องใหม่หมดของครูเนี้ยก็อาจจะเหนื่อยได้ถ้าสมมติว่าพื้นฐานในชามาโอเคแล้วอย่างเงี้ยครูก็ปรับนิดหน่อยมีอันไหนไหมที่อยากใช้เดี๋ยวครูช่วยหาทางให้ใช้ให้ได้ถ้าสมมติวันอะไรไม่ได้ก็จะบอกไม่ได้นะค่ะถ้าเราจะบอกว่าวันเมื่อไหร่อย่างเงี้ยค่ะมันจะใช้ได้กับหลายๆเพย์มาไหมคะวันถามวันใช่ไหมคะค่ะวันแล้วก็วีลังแล้วก็วีลังใช้ได้วันสมมติว่าเราอยากจะถ้าเป็นคำว่าวันอยากจะใช้กับเพย์มายังไงไหนลองนึกถึงคำว่าวันให้ครูฟังหน่อยเดี๋ยวนะคะวันเมื่อไหร่เธอจะไปหาหมอเมื่อไหร่อ่าฮะก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องครั้งไฮส์ได้ถูกไหมก็จะเป็น one gehen see แล้วก็เติมสุ่มกับสัวหรือไม่ก็สู่ขึ้นอยู่กับว่าเราได้คำศัพท์อะไรถ้าสุ่มก็คือตามด้วยเพศชายเพศกลางไม่สวยเลยเอาไหมเพศชายเพศกลางถ้าสัวก็คือเพศหญิงนะคะถ้าซูเนี้ยอาจจะแบบเป็นชื่อคนซึ่งในข้อสอบคงไม่มีในข้อสอบคงเป็นไปได้ยากที่จะใช้ซูเต็มที่ก็ได้ใช้ซุ่มกับซัวนะคะยกตัวอย่างเช่น one gehen see ซุ่ม arts ไปหาหมอเมื่อไหร่เนี่ยค่ะหรือ one gehen see ซัวใครดีเอาเป็นอาชีพที่ต้องเป็นผู้หญิงอะซัวแอสทินอะหมอผู้หญิงอะ อย่างเงี้ยก็ปรับได้ใช้กับเรื่องอาชีพได้แอสทินพังคินเฮาส์ใช่ค่ะแล้วถ้าเราจะถามเธอจะไปทำงานเมื่อไหร่ก็วานเกเฮนซีซุมอาไบเทนเหรอคะวานเกเฮนซีซัวอาไบท์ซัวอาไบท์เป็นเพศหญิงก็เป็นซัวอาไบท์ซัวอาบายใช่วันเกเฮนซีซัวอาบายซัวอาบาย
เธอจะไปหาหมอเมื่อไหร่แอนไม่ได้กลับหรือถ้าเป็นสถานที่อื่นๆแบบไม่ใช่คนเราจะใช้อีกแบบหนึ่งก็ได้ค่ะพวก in จะตามด้วย accusative ก็จะเป็นพวก in thenมันมีหลายตัวเหลือเกิน in อันนี้คือถ้าเป๊ะได้มันก็ดีเนาะแต่ถ้าไปพูดจริงๆเราเกิดลืมก็ไม่เป็นไรก็สู้พูดต่อนะคะแต่อันนี้ครูก็จะสอนที่มันถูกต้องแล้วก็ครบอะทุกอย่างเอาไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดไปถึงแล้วมันลืมจริงๆอะก็ให้พูดดีกว่าไม่พูดนะคะยังไงก็ต้องพูดค่ะพอพูดเนี่ยมันยังมีคะแนนไงไม่พูดเนี่ยมันคือไม่มีเลยนะคะอันนี้ in den ถ้า den ก็คือตามด้วยเพศชาย das ก็คือเพศกลาง d ก็คือเพศหญิงหรือ plural อย่าง in das เนี่ยบางทีเขาก็จะเรียกเป็น ins เคยเห็นคำว่า ins ไหมเคยเห็นค่ะเนี่ยแหละมันคือ in das นะคะยกตัวอย่างเช่น one gehen sie ins kino ไปโรงหนังเมื่อไหร่อ่ะเนี่ย das kino ถ้าเกิดเราได้คำว่า kino ได้คำศัพท์เรื่องสถานที่เห็นไหมคะค่ะอย่างเงี้ย One gehen Sie in den Park ไปสวนสาธารณะไปสวนเมื่อไหร่ล่ะเดนพาร์คOne gehen Sie One gehen Sie in denพูดเกินเทมาตัวนึงโทษค่ะพาร์คเขียนไม่สวยเลยเอาใหม่แล้วถ้าลืมล่ะคะครูฮะลืมอะไรคะถ้าลืมแดดดีดัสข้างหน้าลืมเพศก็ถ้าลืมจริงๆครูก็ครูก็ยังยืนยันให้พูดอินอะไรเข้าไปต่อก็ได้หรือว่าคือยังไงพูดไปก็ดีกว่าไม่พูดเลยอะค่ะอย่าง house เนี่ยบ้านมันก็คือต้องเป็นเพศกลางใช่ไหมคะก็จะเป็น ins Kranken house แต่ถ้าเกิดมันลืมจริงๆก็อย่างที่บอกว่าช่างไม่เป็นไรก็พูดเท่าที่พูดได้ไปก็ใส่ in ไป wann gehen Sie das in das Wohnung wann gehen Sie in die Wohnung wann gehen Sie in die Wohnung wann gehen Sie inหนูไม่รู้อันนี้มันแดดดีดัสอินบูโรบูโรออฟฟิศอะค่ะบูโรถ้าจะเป็นเกเฮนเราก็ยังต้องเป็นอินอยู่แล้วเราก็ยังต้องเป็นอินดัสบูโรอินดัสบูโรใช่คือเราก็ต้องดูตามเพศข้างหลังแต่ถ้าเกิดจำไม่ได้จริงๆก็อย่างที่ครูบอกว่ายังไงก็ยังต้องพูดต้องพูดอะไรสักอย่างไปนะคะอย่าปล่อยให้แบบอย่าปล่อยให้ไม่พูดอ่ะเอออันนี้ไม่โอค่ะมีอันไหนอีกที่อยากใช้วีลังเงอร์ค่ะนานเท่าไหร่วีลังเงอร์อ่ะวีลังเงอร์จะพอใช้ได้ไหมคะกับเทม่าเลยนะคะวีลังเงอร์คุณจะมีวันคุณจะไปพักผ่อนนานเท่าไหร่คุณมีวันหยุดนานเท่าไหร่อย่างเงี้ยค่ะคุณมีวันหยุดนานเท่าไหร่ใช่ไหมค่ะแต่ว่าเทมาที่เราได้ก็ต้องเป็นเทมาเกี่ยวกับวันหยุดใช่ไหมคะค่ะพวกตัวเราอะไรพวกเนี้ยค่ะวิลาเงอร์ใช่ไหมค่ะวิลาเงอร์อ่ะแล้วเราจะใช้ถ้าสมมติว่าเป็นอัวเราเอาครูต้องนึกประโยคอันที่มันสามารถใช้ได้หลายอันเนาะอ่ะสมมติว่าวิลังเดาเอิร์ดเราก็แปลว่ากินระยะเวลาเราข้างหลังก็เติมไปเลยว่ากินระยะเวลาอะไรยังไงเวลาวิลังเดาเอิร์ดวิลังเดาเอิร์ดอิมเบอร์ลินอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะจะไปอยู่ที่เบอร์ลินได้นานเท่าไหร่ถ้าอย่างนั้นใช่ไหมคะถ้างั้นควรจะเป็นถ้าอย่างนั้นถ้าอยู่อ่ะเราก็ต้องใช้แวบที่เป็นคำว่าอยู่เลยเช่น won't หรือ wonen wie lange wonen Sie อันนี้ค่าสมมติว่าจะถามว่าคุณไปอยู่ที่นั่นนานเท่าไหร่เราก็ต้องเป็นแวบแต่มันน้อยไงที่คำศัพท์จะออก
เป็นรูปแบบอะส่วนใหญ่คำศัพท์มันชอบออกเป็นคำนามถ้าเตรียมไปไปว่าอาจจะไม่ค่อยได้ใช้คำศัพท์มันชอบออกเป็นคำนามคำนามก็ไปเที่ยวภูเขา lektion นั่นแหละมือไปโดนเดี๋ยวหนูจะลองเขียนส่งให้ครูดูค่ะว่าหนูจะได้เลยเขียนถูกไหมอย่างเงี้ย we doubt us แต่ขัวสมมติได้คำว่าคอร์สเรียนใช่ไหมเนี่ยวีลังเนอร์ดาวเออร์แต่ Deutsch Kurs ก็ยังได้เติมไปเลยอย่างเงี้ย Deutsch Kurs English Kurs คอร์สเรียนภาษาเยอรมันกินเวลาเท่าไหร่เนี่ยหรือว่าวีลังเนอร์ดาวเออร์ดีไรเซอร์การเดินทางการเดินทางไปยังที่ไหนล่ะนาร์กสมมตินะนาร์กเบอร์ลินนาร์กเบอร์ลินอย่างเงี้ยก็ได้นะคะอีกอันนึงที่ครูคิดว่าอยากให้ใช้เนาะถ้าสมมติว่าเป็นครูที่อยากจะให้ใช้ก็เช่น wo kann ich จุดๆ kaufen เขาว่าเวลาเราไปซื้อของในคำศัพท์เยอะมากเลยเต็มเลยซื้ออะไรก็ได้อะตรงนี้ก็จะเป็นพวก den das die den ก็คือเพศชายDas ก็คือเพศกลาง D ก็คือเพศหญิงหรือ plural เพราะว่าตรงนี้เป็น accusative นะคะผู้ชายก็เลยต้องกลายเป็น den อย่างที่บอกเลยคือจำได้ก็ดีมากเลยแต่จำไม่ได้ก็สู้พูดต่อค่ะนะคะอย่างเงี้ยสมมติว่าครูจับได้คำว่า Schuher ใช่ไหมที่แปลว่ารองเท้าค่ะไม่รู้จะแต่งอะไรก็Entschuldigung wo kann ich die Schuher kaufen อย่างเงี้ยค่ะสมมติจับได้คำว่าตุ๊กตาพุปเปอร์ Entschuldigung wo kann ich eine Puppe kaufen ถ้าเราไม่ใช้พวกที่เป็น den das die อะค่ะเราก็ยังใช้พวกนี้ได้ที่เป็น einen อันไหนถนัดกว่ากัน einen ein แล้วก็ einer อันนี้ก็จะตรงกับบริบทเลยคือฉันไปซื้ออันนี้สักไม่เจาะจงใช่ไหมคะใช่ถ้าเป็นพูราวก็ไม่ต้องเติมไอเนนก็คือเพศชายใช่ป่ะไอก็คือเพศกลางไอเนอร์ก็คือเพศหญิงไอเนอร์เพศหญิงไม่เติมอะไรเลยก็คือพูราวใช้แบบเนี้ยก็ได้แบบเนี้ยก็ยิ่งตรงแต่ถ้าเราจะเจาะจงว่าเฮ้ยเธอฉันจะไปซื้อรองเท้าคู่นั้นได้ที่ไหนอ่ะคู่ที่เธอใส่อยู่อ่ะคือเจาะจงเลยว่าอยากได้คู่อย่างเธอเราก็ต้องใช้พวกเดนดัสตีเดนดัสตีพอจะนึกภาพออกไหมคะนึกออกค่ะครูอันนี้เราก็ใช้ได้เยอะความจำเริ่มกลับมาเริ่มกลับมาใช่ไหมอีกอันนึงที่ใช้ได้เยอะก็คืออันนี้ก่อนนะคะ wo is the wo is จุดจุดจะเป็น there does the ได้หมดเลยไอ้นั่นไอ้นี่อยู่ที่ไหนเป็นคำศัพท์เรื่องสถานที่เนาะอันนี้สถานที่ที่ไหนใช่ค่ะที่ไหนอ่ะแดก็คือเพศชายดาสก็คือกลางดีก็คือหญิงโฮอิสแดบ้านโฮอย่างเงี้ยมีอะไรอีกโฮอิสดาสมีอะไรเป็นเพศดาสบ้างหนูจำเพศไม่ค่อยได้เลยครับไม่เป็นไรท้องอ่ะจะพยายามท้องอ่ะก็ is that Kranken House ก็ได้ Kranken House ค่ะKranken Polizei Polizei เพศหญิงเนาะ Kranken House นะคะอย่างแต่ก็ wo is that Bahnhof ได้ใช่ไหมคะเพศหญิงก็อาจจะเป็น wo is the Schuler wo is the Apotheker อย่างเงี้ยร้านขายยาใช่ก็แล้วแต่ว่าจับได้อะไรก็ว่าไปนะคะอีกหนึ่งอันขออันสุดท้ายมันใช้ได้เยอะเนาะ we get fail even อันนี้ก็ใช้ได้หลายเทมาเคยเห็นประโยคนี้ไหมคะที่ใช้ web get fail ไม่เคยเห็นค่ะครู we get fail even แปลว่าคุณถูกใจคุณคิดกับอันนี้ยังไงคุณคิดกับห้องนี้ยังไงคุณคิดยังไงกับห้องนี้เช่นWe get fail even อ่ะตรงนี้เหมือนเดิมนะเติมเป็น there does the
เป็นโนมิอ่ะพูดง่ายๆแดก็คือชายดาสคือกลางดีคือหญิงแต่เราจะไม่ใช้เป็นรูปพูลาวเพราะว่าถ้าเป็นพูลาวเราต้องเปลี่ยนตรงนี้ด้วยถ้าเป็นพูลาวครูเขียนไปให้เลยแล้วกันจะเป็น we get fallen innen d แล้วก็ตามด้วยพูลาวเพราะว่าถ้าเป็นพูลาวตรงนี้มันต้องเป็น get fallen นะคะแต่ถ้าเป็นเอกพจน์ตรงนี้มันก็คือจะเป็น get fail ได้ยกตัวอย่างเช่นwe get fail innen เอาเป็น we get fail innen the rock สมมตินะคุณถูกคิดยังไงกระโปรงตัวเนี้ยคุณชอบกระโปรงตัวนี้มั้ยคุณมองมันเป็นยังไง get fail มันจะเหมือนแบบชอบถูกใจคิดยังไงเหมือน how do you like อย่างเงี้ยค่ะเราก็ต้องตอบคนตอบก็จะตอบว่าแบบฉันว่ากระโปรงมัน air is toyer มันแพงนะกระโปรงมันแพงนะหรือ air is churn กระโปรงมันสวยนะแบบเนี้ยได้ค่ะถ้าเป็น dust ก็แบบ we get fell in and เป็น dust the bath คุณคิดยังไงกับห้องน้ำมันเนี่ยห้องอาบน้ำดูเป็นไงอ่ะใช้กับ theme วนได้ it's so high it's so cold it's so cold so close ใช่ s is close อย่างเงี้ย s is cry ได้หมดเลยอย่างผู้หญิงก็จะแบบ we get fell in and the one room วนนุ่งก็คือห้องชุดเนาะห้องค่ะห้องชุดแบบคุณคิดยังไงกับห้องชุดนี้เสียท้อยอย่า is so high เสียท้อยใช่พวกเนี้ยแหละค่ะถูกต้องเสร็จแบบนี้อ๋อเราก็ต้องมาดิวนุ่งหนูจำได้แล้วค่ะหนูเข้าไปดูของครูอันนี้หนูจำได้แล้วหนูจำได้แล้วถ้าเป็นพูราก็ต้องเป็นอะไรที่แบบพาหูโพสเนาะก็เช่น we get fallen in and the shoe her คุณคิดยังไงกับรองเท้าคู่นี้อย่างเงี้ยเป็นพาหูโพสเราก็จะใช้ get fallen shoe her is toy ใช่ถูกต้องลองไปแต่งมาแล้วก็ลองส่งมาให้ครูเอาเริ่มจากคำศัพท์พวกนี้กันก็ได้ค่ะค่ะเดี๋ยวหนูจะดูในที่ปริ้นมาด้วยค่ะโอเคลองส่งให้ครู